ไทยนะคะที่ใช้ครีมด้าเอมในการรักษาสิวอยู่นะคะบอกเลยว่าจะต้องใช้คู่กับเจ้าสิ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะมาพบกับหวานซันนี่นะคะใครที่ดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของหวานวันนี้ใครที่ใช้ยาคินด้าไมซินนะคะในการรักษาสิวเพื่อนๆอาจจะรู้สึกว่ายังไม่คุ้นชื่อตัวยาใช่มั้ยคะมันคือคินด้าเอ็มนั่นเองนะซึ่งหวานเองนะคะก็ใช้เจ้าตัวยานี้อยู่นะคะแต่หวานไม่ได้ใช้คินด้าเอ็มนะคะเพราะว่าหวานไปติดใจเจ้าตัวนี้นะคะมันชื่อคินด้านะคะแต่หาไม่เจอในร้านขายยาเลยนะคะนี่หวานไปหาหมอมานะถ้าร้านขายยาแถวบ้านใครมีอยู่นะคะบอกหวานทีนะคะเพื่อจะตามไปซื้อนะคะหายากมากนะแต่ว่ามันก็เหมือนกันนะคะขอแค่เป็นตัวยาคินด้าไมซินนั่นเองค่ะซึ่งคินด้าไมซินนะคะบอกเลยว่าไม่สามารถใช้เพียวๆเดียวๆได้นะคะเพราะมันอาจจะทำให้เกิดการดื้อยาค่ะเพราะเขาเหมือนเป็นยาปฏิชีวนะชนิดหนึ่งด้วยนะคะเราควรใช้คู่กับเจ้าเบนแซกค่ะเบนแซกนี้รู้จักกันอย่างดีแล้วใช่ไหมคะเขาคือตัวยาเบนโซลเปอร์ออกไซด์นะคะซึ่งมีความเข้มข้นหลากหลายมากๆนะคะก็มี 1.5 แล้วก็ 5% แล้วก็ 10% นะคะแต่ในไทยไม่มี 10% นะคะใครที่เพิ่งเริ่มต้นใช้เนี่ยก็ใช้ 1.5 ก็ได้นะคะอย่าเพิ่งลิลอง 5% นะคะเดี๋ยวอาจจะเกิดอาการแพ้นะคะวิธีใช้ก็คือให้ใช้อันเนี้ยก่อนล้างหน้านะคะอาจจะเช็ดเครื่องสำอางด้วยคลีนซิ่งอะไรก่อนนะคะแล้วก็ใช้แล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ 10-15 นาทีแล้วก็ไปล้างหน้าตามปกตินะคะและล้างหน้าเสร็จให้มาใช้เจ้าคินด้าไมซินนะคะซึ่งควรจะใช้คู่กันนะคะแต่ถ้าเกิดใครที่ไม่ใช้คินด้าไมซินใช้ตัวนี้เดียวได้ไหมใช้ได้นะคะแต่ถ้าเกิดใครที่จะใช้คินด้าไมซินต้องใช้คู่กันนะคะไม่งั้นจะดื้อยาได้นั่นเองค่ะยังไงนะคะใครที่ใช้คินด้าไมซินอยู่นะคะก็ควรที่ใช้เป็นแสกควบคู่กันไปด้วยนะคะจะได้ไม่เกิดการดื้อยาค่ะและนี่ก็คือวิธีการรักษาสิวง่ายๆนะคะที่สามารถทำตามกันได้ค่ะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของวันนี้ไปแล้วค่ะ